แม่พิมพ์ประภาโพสต์แหกลูกอ้างปลดหนี้บ้านท้าโชว์สเตทเมนต์ลั่นขออโหสิกรรมดราม่าระอุหลังจากมีการแชร์โพสต์หนึ่งที่ระบุว่าเป็นคุณแม่นางเอกออกมาแหกลูกสาวด้วยข้อความแรงมากโดยโพสต์ดังกล่าวเผยว่าสเตทเมนต์มาโชว์หน่อยนะที่ให้สำว่าช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบัญชีไม่กี่บาทหนี้อะไรตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากตัญญูขนาดนั้นต้องชื่นชมนอกจากนี้แม่นางเอกได้โพสต์อีกหลายโพสต์ทั้งดูกล้องแล้วต้องเสียใจได้ยินทุกคำดูถูกที่มาจากคนภายในเสียใจเกินกว่าจะพูดคำใดๆออกมาขอบคุณที่ทำให้เห็นเป็นบุญตาก่อนจะลาจากกันและฉันอโหสิกรรมให้ทุกอย่างทุกการกระทํากรรมใครกรรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอกันมองกันไม่เห็นอีกเลยรวมไปถึงสเตตัสยาวๆหลายสเตตัสจากคุณแม่นางเอกที่โพสต์เกี่ยวกับความเจ็บปวดที่เจอเกี่ยวกับลูกแม่จับพนักงานทุจริตได้แล้วแม่มีเพื่อนสนิทที่รักกันมากแม่ได้พนักงานใหม่ที่ช่วยงานแม่แล้วแม่อยากไปอยู่ต่างจังหวัดในบ้านปลายบางเรื่องแม่เจอปัญหาบางเรื่องน่ายินดีถ้าคนที่เอาเราไปพูดด้วยความเป็นห่วงเราก็คงดีใจแต่เปล่าเลยที่ติดตามเฟซเราตลอดเอาทุกเรื่องไปเมาส์ดูเป็นเรื่องน่าตลกขบขันในวงสนทนาทุกคำดูถูกเยาะเย้ยที่มาจากคนในบ้านกำลังพูดถึงคนที่อุ้มชูเลี้ยงดูมาแบบนี้เจ็บจนจุกจริงๆดูจากคลิปพวกคุณดูถูกหมดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ควรยินดีเสียใจจากคำดูถูกคนอื่นไม่เสียใจเท่าคนที่ดูถูกเราคือคนที่เราเบ่งออกมาถ้าไม่เห็นคลิปในกล้องภายในบ้านตัวเองก็ไม่เคยเชื่อว่าคนที่บอกใครๆว่าเป็นห่วงมาที่ทำงานหนักแต่ลับหลังกลับพูดจาดูถูกกันได้ขนาดนี้แม้แต่งงานแต่งก็ยังกลัวว่าจะไปทำให้บรรยากาศในงานเสียขอมอบถ้วยกตัญญูให้ทุกคนถ้าจะมีคนผิดฉันก็ยอมรับผิดเองที่เลี้ยงดูอบรมมาไม่ดีทำให้ลูกเคารพนับถือไม่ได้และหลายครั้งที่พยายามเลี่ยงจะปะทะแล้วแยกตัวออกมาเพราะอดทนกับคำพูดการกระทำที่ไม่เคารพไม่ให้เกียรติไม่ไหวขอโทษที่อ่อนแอเกินไปถ้าทนได้ก็อยู่ต่อไปได้ก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้แบบไร้ค่านะแต่พอเดินออกมาบอกว่าเราเอาแต่ใจอยู่หรือไปยังไงก็ผิดอยู่ดีจะให้อดทนตรอมใจเสียน้ำตาตลอดชีวิตเลยก็คงไม่ไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอโทษด้วยที่อดทนไม่ไหวแล้วจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งที่เจ็บปวดไม่ต่างกันคือมีผู้ใหญ่ให้ท้ายบอกว่าน่าสงสารทำแบบนี้สักวันจะไม่เหลือใครไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าจะไม่มีใครเพราะถ้าอยู่ต่อไปเพื่อให้มีคนรอบกายแต่จ้องจับผิดดูถูกนินทากันแบบนี้อย่ามีมันเลยค่ะหมดพลังงานชีวิตเปล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณมีเงินมีรายได้ฉันคนเป็นแม่ดีใจยินดีกับคุณแต่คุณไม่ควรเอาความสำเร็จของคุณมาดูถูกใครโดยเฉพาะคนที่ผลักดันคุณจนมีวันนี้สิ่งที่คุณควรทำคือขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนทำให้คุณมีวันนี้ต่างหากต่อมาสืบทราบมาว่าคือคุณแม่ศศิการตั้งประภาพรแม่ของนางเอกสาวพิมพ์ประภาตั้งประภาพรแต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าคนที่แม่ของเธอโพสต์ถึงนั้นจะเป็นใครจะใช่ลูกหรือไม่หรือจะเป็นลูกคนไหนเพราะมี3คนอย่างไรก็ตามรอให้พิมพ์ประภาออกมาเผยถึงเรื่องนี้อีกครั้งจ่อไม้มิเมดเนตผู้บัญชาการตำรวจสั่งสอบจ้างตำรวจ50นายชี้แต่งเครื่องแบบมีโทษคุก5ปีจ่อไม้มิเมดเนตผู้บัญชาการตำรวจสั่งสอบจ้างตำรวจ50นายชี้แต่งเครื่องแบบมีโทษคุก5ปีตรวจสอบแล้วมีทั้งตำรวจจริงและคนแต่งเครื่องแบบตำรวจวันที่19มิถุนายน66พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากกรณียูทูบเบอร์ชื่อดังเนตมิเมดเนตจ้างตำรวจ50นายคอมมานโด
ไล่ล่าในห้างร้างโดยโพสต์คลิปภารกิจการเอาตัวรอดคลิปหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าจะรอดไหมจนกลายเป็นกระแสสังคมถึงความเหมาะสมนั้นประเด็นนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจรับทราบแล้วโดยสั่งการด่วนให้พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสทำรงผู้บัญชาการค .0.7 และพลตำรวจตรีไพโรจน์คุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุถ่ายทำรายการดังกล่าวลงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจจริงหรือไม่ได้ขออนุญาตถ่ายทำการแสดงในการแต่งกายตำรวจตามระเบียบกฎหมายหรือไม่รวมทั้งการใช้อาวุธปืนยุทโธปกรณ์ยานพาหนะถูกต้องหรือไม่หากพบเป็นความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่ามีข้าราชการตำรวจจริงบางนายที่ร่วมแสดงส่วนผู้แสดงอื่นๆกำลังตรวจสอบโดยละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวหากเป็นข้าราชการตำรวจที่จะทำการแสดงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดีลักษณะที่30การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าการขออนุญาตใช้สถานที่บุคลากรอุปกรณ์ยานพาหนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมเพื่อประกอบฉากถ่ายทำเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนต้องเสนอบทเนื้อหาตามลำดับชั้นเพื่อให้ผู้บังคับการอนุมัติจึงจะทำการแสดงได้หากฝ่าฝืนต้องเป็นความผิดทางวินัยบุคคลที่ไม่ใช่ตำรวจแต่มารับจ้างแต่งกายเป็นตำรวจหากไม่ขออนุญาตโดยถูกต้องจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 มาตรา 152 ฐานแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิจะมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง5ปีและความผิดตามป.อาญามาตรา 146 ผู้ที่ไม่มีสิทธิสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนยูทูบเบอร์ชื่อดังเนทนิเมตเนทผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงในกรณีที่จะต้องมีแสดงแต่งกายเป็นตำรวจหรือแต่งกายคล้ายตำรวจที่ประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนจะต้องแจ้งบทเนื้อหารายละเอียดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่ต้องใช้แสดงให้หัวหน้าสถานีตำรวจนะท้องที่ที่จะถ่ายทำไม่น้อยกว่า5วันก่อนทำการถ่ายทำหรือการแสดงตามร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 มาตรา 155 ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานที่ตำรวจท้องที่ทราบซึ่งหากไม่มีการขออนุญาตโดยถูกต้องแล้วไปจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ตำรวจมาแต่งกายเป็นตำรวจโดยไม่มีสิทธิจะเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้และเมื่อมีการกระทำความผิดลงมีการแต่งกายตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์ยูทูบเบอร์ผู้นั้นจะต้องรับโทษเสมือนตัวการโฆษกตำรวจกล่าวอีกว่าฝากถึงยูทูบเบอร์หรือผู้ที่จะทำการถ่ายทำการแสดงละครภาพยนตร์หรือการแสดงอื่นๆในทำนองเดียวกันเพื่อจะใช้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนหากมีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจแต่งกายคล้ายตำรวจหรือต้องใช้อุปกรณ์ยานพาหนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเพราะบางครั้งอาจจะดำเนินการไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้เสื่อมเสียแก่ข้าราชการตำรวจทำให้คนหลงเชื่อว่าเป็นข้าราชการตำรวจจริงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนได้หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ถูกต้องมีการขออนุญาตตามลำดับชั้นถึงผู้บังคับการหากฝ่าฝืนจะมีโทษทางวินัยทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมสมเกียรติแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของเครื่องแบบตำรวจที่จะปรากฏออกสู่สาธารณชน
รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกยูทูบเบอร์ดังเนทมิเนทมาสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการจ้างตำรวจ50นายคอมมานโดไล่ล่าในห้างร้างจนกลายเป็นกระแสสังคมถึงความเหมาะสมหรือไม่ขณะเดียวกันกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงความเหมาะสมถ้ามีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีทางวินัยและอาญาถ้าเข้าข่ายว่ามีความผิดดราม่าไมเมดเนททำคลิปจ้างตำรวจ50คนมาไล่ล่าถกสนั่นเหมาะสมไหม